ุนแกบอกไม่ไปกบอกจะอยู่กับยายอยู่กับพี่นะไปอยู่กับพวกพี่ในกระป๋องนะไม่อยากจะเลี้ยงดูเจ้าเองไอ้ต้อยเรียกแฟนเข้าไปสบายแล้วนะหมายความว่าอะไรท่านเจ้าเมืองเจ้ากล้าบอกยายเนี่ยเขาไปสบายแล้วจะไม่ต้องห่วงนะก็บอกแล้วแกยายจ๋ายายก็บอกแล้วแกยายต้อยเดี๋ยวยายต้อยพาขบอกไปกราบยายเขานะแล้วก็จัดการเรื่องเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแม่เต้ยให้ลำดวนผู้เจ้าไปช่วยยายด้วยพอเสร็จแล้วก็จะเตรียมข้าวปลาอาหารที่จะนำไปเลี้ยงผักผู้เข้มพระเจ้าอยู่ที่นี่จัดการเรื่องที่นี่ให้เรียบร้อยนะขอรับยกข้ากับท่านผู้ทรงจันทร์จะไปนำโลงศพมาให้แล้วก็จะไปนิมนต์พระมาสวดพอสวดเสร็จแล้วก็ปักบังเลยขอรับพี่แสงที่เองไปส่งยายกับเด็กกระวาวอะไรนั่นน่ะอาการเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยดีเลยขอรับอ้าวทำยังไงล่ะใครจะดูแลกาวาวนั้นก็เด็กเกินไปจะดูแลกันได้หรือแต่บ่าวได้สอบถามกับเด็กนั่นเขาว่าท่านเจ้าเมืองดูแลพวกเขาอยู่ก็ผมเลยไปแจ้งที่จวนแล้วขอรับดีแล้วท่านเจ้าเมืองดูแลยายกับหลานนั่นเองเลยเหรอไม่ค่อยได้ยินนะท่านก็ดูแลทุกสุขของราษฎรของท่านมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนั่นมันดูแลทั่วไปแต่นี่งานพร้อมศพเดียแฟนก็เรียบร้อยแล้วยายต้อยเดี๋ยวข้าฝากยายต้อยพาข้าบอกเข้าไปทำบุญที่วัดอีกสักครั้งนะเจ้าอย่าเสียใจไปแล้วนะกระวาวการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดากับผมไม่เสียใจดอกขอรับกระวาวเอ้ยต่อไปอ่ะเจ้าจะต้องอยู่กับท่านเจ้าเมืองเจ้าจะได้ร่ำเรียนวิชาต่างๆมากมายเจ้าน่ะโชคดีรู้ไหม
แล้วถ้าลุงขนคิดว่ากับผมจะโชคดีกว่าอยู่กับพ่อแม่หรือเปล่าครับเออนั่นสิเรื่องนี้นะเจ้าจะต้องถามท่านเจ้าเมืองดูแล้วล่ะก้าวบอกคนเราเกิดมามีเคราะห์กรรมนำพาแต่พ่อแม่ของเจ้าคงจะมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเจ้าได้กับผมรู้ครับคนอย่างกับผมไม่มีใครอยากเลี้ยงดูทั้งนั้นพ่อแม่ก็เลี้ยงไม่ได้นี่ถ้ายายแฟงไม่ตายกับผมก็คงไม่ได้มาอยู่กับท่านเจ้าเมืองครับจำไว้นะกาเบาคนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่เราสามารถเลือกที่จะทำความดีได้แล้วต่อไปเจ้าต้องใฝ่เรียนรู้เพื่อที่จะทำตัวเจ้าให้ดีให้เด่นมันจะได้ลบปมด้อยของเจ้าเข้าใจไหมขอรับท่านเจ้าเมืองเดี๋ยวข้าจะให้เจ้าอยู่ในการดูแลของยายต้อยณเต้ยณลำดวนยังไงข้าฝากพระเจ้าด้วยนะส่วนเรื่องการเรียนเพื่ออ่านออกเขียนได้นะยายต้อยยายต้อยต้องไปขอความเมตตาท่านสมภารที่วัดนะส่วนเรื่องวิชาอาวุธอาคมอ่ะก็ต้องเป็นท่านจำเมืองแล้วล่ะ